สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสั่งการให้พลตำรวจตรีอธิพงศ์ศิวาภัยผู้บังคับการปอทอพร้อมด้วยพันตำรวจเอกศิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการนำกำลัง200นายพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และเจ้าพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดบุกเข้าตรวจค้นเป้าหมายเพื่อจับกุมและยึดทรัพย์แก๊งคนร้ายชาวจีนที่ร่วมมือกับคนไทยและชาวต่างชาติอื่นๆตั้งเป็นแก๊งหลอกลงทุนเงินดิจิตอลแก๊งโรแมนต์สแกมและฟอกเงินทั้งหมด30เป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและอุดรธานีสำหรับเป้าหมายสำคัญตำรวจได้เข้าตรวจค้นในหมู่บ้านหรูย่านถนนกรุงเทพกรีฑาเพื่ออายัดบ้านพักหรูจำนวน12หลังมูลค่าต่อหลังราว50ล้านบาทนอกจากนี้ยังเข้าตรวจค้นหมู่บ้านหรูอีก4หมู่บ้านย่านเดียวกันเชื่อว่าบ้านพักของทั้งหมดใช้เงินที่ได้จากการกระทำความผิดที่มีการซื้อไว้ผ่านบริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งที่มีคนจีนเป็นเจ้าของสำหรับการตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังมีเป้าหมายจับกลุ่มผู้ร่วมกระทำความผิดทั้งหมด14หมายจับในจำนวนนี้มีนางสาวจักรีนาหรือกิกกี้แม็กซิมนางแบบชื่อดังรวมอยู่ด้วยผลการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มนางสาวจักรีนาและผู้ร่วมขบวนการได้อีกจำนวนหนึ่งพร้อมยึดทรัพย์เป็นบ้านและรถหรูจำนวนมากรายงานระบุว่าการตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องจากชุดสืบสวนของบก.ปอท.ได้ตามแกะรอยแก๊งคนร้ายกลุ่มนี้มานานกว่า8เดือนหลังจากพบพฤติกรรมเป็นแก๊งโรแมนต์สแกมก่อเหตุหลอกลวงเหยื่อหญิงสาวชาวไทยให้ร่วมลงทุนเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือคริปโตเคอเรนซีหลังเกิดเหตุผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่สภ.สำโรงเหนือสมุทรปราการจากการแกะรอยทำให้พบว่ากลุ่มคนร้ายได้ยักย้ายถ่ายเทเงินหลายขั้นตอนก่อนจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นสกุลเงินบาทและนำเงินออกไปซื้อทรัพย์บ้านพักและคอนโดหรูในกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อรอขายทำกำไรต่อให้กับชาวจีนโดยพบว่ามีกระแสการเงินหมุนเวียนทั้งเงินสดและเงินดิจิตอลนับพันล้านบาทว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ